สวัสดีครับเอาละต่อนะฮะจุดที่ผมอยู่นี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าสุสานนะครับเป็นสุสานแต่เมื่อเช้าก็มีอะไรอ่ะไม่ใช่เมื่อเช้าดิเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วมีการเก็บมีการประกอบพิธีนะครับณบริเวณนี้ก็เป็นช่วงหรือจุดที่เป็นรถของนักข่าวผมก็ได้ตามว่าสื่อมวลชนอยู่ที่ใดนะครับก็มากระจุกรวมตัวกันอยู่ที่นี่ที่นี่จะมีผู้ตกค้างค่อนข้างพอสมควรนะครับเมื่อเช้าก็เป็นน้องล่ามที่มาจากใจสำนึกนะครับแล้วก็มีนักดำถ้ำนะครับชาวจำไม่ได้แต่มาจากสิงคโปร์นะฮะรถเจ้าหน้าที่ก็จะจอดอยู่แถวนี้นะบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะตรงจุดนี้ก็นี่รถลุงออกนะครับเราก็จุดที่ปฏิบัติการจริงๆนี้ก็ไม่รู้ว่าลุงออกไปจุดที่ใดบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เดินตามนะฮะผมก็แยกออกมาเป็นสัดส่วนนะครับท่านใดที่ใดก็ตามที่เข้ามานะครับฝากแชร์นะครับไม่ต้องกดไลค์นะครับแล้วว่าชวนผมคุยบ้างนะครับไม่งั้นผมจะไลค์นานๆทีนะครับผมจะไม่ไลค์ทีๆนะครับชวนผมคุยด้วยนะผมเหงานะครับอีกเรื่องหนึ่งประการสำคัญก็คือว่าคลิปต่อคลิปเนี่ยเมื่อถ่ายทอดสดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือบอกให้รู้ให้เห็นนะครับว่าลุงออกมาทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครนะครับเรื่องอะไรแล้วก็มีสักขีพยานก็คือผู้คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านเราทีวีเป็นตัวประกันนะครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับหลังเนี่ยหลังตรงนี้นี่ก็คือหลังที่สื่อมวลชนทั้งไทยและเทศอาศัยอยู่นะครับก็เรียกว่าโดนมาตรการนะครับความเข้มข้นนะครับให้มาอยู่รวมกันด้านล่างนะครับก็เมื่อเช้าถ้าใครหรือเมื่อคืนใครดูก็จะได้เห็นบริเวณถ้ำนะครับอาณาบริเวณนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเข้าไปข้างในนะฮะให้ดูผ่านหูผ่านตาผ่านบ้านเราทีวีแล้วกันเขียนไหมครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็ อะไรเราเองก็ยังปฏิบัติการต่อไปนะในภารกิจครั้งนี้นะครับด้วย2มือเปล่านะครับก็ยังไปต่อนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้รับรู้รับทราบนะครับในระบบที่เขาเดินกันอยู่นะครับก็จะมีป้ายแขวนคอมีสังกัดมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ตอนนี้ก็มีเท ่าที่ผมเรียกที่รับฟังกันได้นะครับก็คือบุคคลที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับทั้งเล็กใหญ่ใหม่เก่านะครับก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้รับรู้ว่ามีstopping the rain นะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับนั่นก็เป็นชาวต่างชาติที่เป็นนักข่าวแน่นอนนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในแล้วกันนะครับเดี๋ยวเตรียมความพร้อมสักครู่ครับไปดูเนี่ยฮะสุดท้ายของชีวิตเรานะครับไม่ชวนคุยผมไม่ไลฟ์นะครับสวัสดีครับ